สวัสดีค่ะเชอปรางเบียนเคโฟเดค่ะเป้าหมายสูงสุดของเชอคือเคยคิดว่าฝันว่าอยากมีห้องแลบส่วนตัวเชอคิดว่าเชอสามารถอยู่ในห้องแลบทั้งวันได้นะคะที่จริงการทำทุกอย่างการใช้ชีวิตสำหรับเชอเป็นการทดลองค่ะการทดลองที่เชอใช้ไปคือมันเปลี่ยนสีได้ด้วยตัวมันเองมีการออกการให้อิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนจากออกซิเจนซึ่งทำปฏิกิริยากับเมทิลีนบลูกับออกซิเจนทำให้เมทิลีนเปลี่ยนสีไปมาได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอามาทดลองให้เห็นว่าเวลาสารมันทำปฏิกิริยามันได้ของแบบนึงมามันย้อนกลับไหมหรือมันเป็นยังไงในการสอนปฏิกิริยาเคมีและสมดุลสมการไปมาค่ะดีใจมากๆที่ได้ออกไปพูดสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องที่พวกเรากำลังศึกษาเรียนอยู่เชอก็พยายามเป็นคนหนึ่งที่จะพูดเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆและก็กระจายข่าวสารตรงนี้ออกไปให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะในเฟมแลบค่ะอย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะคะที่นี่เลย